จะเอาไปเป้นึงครับผมนี่จะถอนเลือกป้าหญ้าแล้วก็ถอนไว้นะครับครับนี่จะหัวใหญ่ๆครับบ่เอานะครับเลือกเอาหัวที่แน่นๆครับหัวแน่นๆครับก่อนเพราะว่าเก็บไว้ได้ดุนครับหัวใหญ่ๆเลยครับเต็มสอบแพร่แล้วครับมื้อนี้จะอยู่น้ำป้าหญ้าแบบนี้แหละครับตรงป้าหญ้าเพิ่นจะบ่เอาเนื่องจากว่าเพิ่นเป็นคนเก็บเหมาอันนี้มองยังยากเพื่อนก็จะบ่เอาเพื่อนก็จะกินไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเขาต้องการความเอิ้นว่าความรวดเร็วโอ้จะเต็มแล้วครับนี่ดอกหอมหอมครับในนี่เก็บที่หลังครับแต่เดี๋ยวไปเอาอีกมองนึงอ่ะน่าจะเต็มนะครับหาเรือเอาน้ำปลาหญ้าครับปลาหญ้าที่มีน้ำโอ้จะเต็มแล้วครับแต่เดี๋ยวไปเอาทั้งพูนอีกมองเดียวครับการน่าจะเต็มครับผมไปกันเลยครับเต็มแล้วครับก็เสียดายนะครับมองนี้ครับผมจะลือเบิ้งนะครับว่ามันมีหลายบ่นะครับตรงนี้ครับมีหลายหัวอยู่ครับมันเป็นต้นน้ำเพิ่นบ่เอาครับนี่ก็คือต้นน้ำนะครับใบมันก็จะประมาณนี้ครับผมใบก็จะมีน้ำพร้อมเจ็บเติบกันครับเวลาโดนเนี่ยก็เจ็บคือกันครับแล้วบ่อยากโดนครับจากการลื้อเบิ้งก็นี่ครับก็ได้อยู่1หลายหัวเติบครับ2 3ครับนี่ครับ
ถ้าตัวใดมีใบหัวมันจะบ่ค่อยงามหรอกครับหัวมันจะนิ่มๆแล้วต้องบีบเบิ่งความนะครับอันนี้ก็นิ่มแล้วบ่เอานะครับนี่ก็บ่ได้ครับต้องระวังน้ำนะครับถ้าใบแห้งแบบนี้โอเคครับผมเชื่อว่าอยู่ไทยบ่มีแน่นอนนะครับแบบนี้ผมเชื่อว่าจังซั่นนะครับวิธีอิสราเอลก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการหาอยู่หากินตามไร่ที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วครับอันใดเก็บเอาไปประกอบอาหารได้ก็มาเก็บเอาแบบนี้แหละครับเบิ่งความสมบูรณ์ของหัวก่อนนะครับตัวใดแข็งแข็งก็เอาอย่างตัวนี้ก็นิ่มแล้วครับเนี่ยเสียแล้วเลือกเอาส่วนมากตัวที่เป็นใบก็เสียหมดแล้วนะครับนิ่มหมดแล้วก็โอเคครับครับก็โอเคครับพี่น้องสำหรับในคลิปนี้ก็ผมก็ได้มาพาพี่ๆน้องๆนะครับมาเก็บหอมหัวใหญ่คือเก่านะครับแล้วก็เบิ่งวิธีการเขาเรียกว่าการเก็บเกี่ยวของเพิ่นเก็บเกี่ยวลักษณะใดนะครับแล้วก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปเก็บกระเทียมนะครับก็คลิปนี้ขอจบไปเพียงซ้ำนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมของพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับขอบคุณสำหรับความเมตตาครับกับไว้พอกันคลิปหน้าครับขอให้พี่ให้น้องอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับผมสวัสดีครับไว้พอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะไปเก็บทั่วต่ออีกครับผม